ค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับช่องของปั๊บกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะก็มีของแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่อยากจะลองใช้อยากจะเอามารีวิวนะปั๊บก็เลยถือซะว่าหยิบเอามาใช้ในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะโปรดักต์วันนี้นะคะที่ปั๊บจะเอามาลองในคลิปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ค่ะซึ่งปั๊บนะเพิ่งจะไปซื้อมาเลยนะคะสำหรับตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะซึ่งเบอร์ที่ปั๊บใช้นะคะเป็นเบอร์ 31N นะคะค่อนข้างที่จะเข้มอยู่เหมือนกันนะซึ่งจะบอกว่าคูชั่นตัวนี้เนี่ยตอนแรกนะคะปั๊บรู้สึกแบบเฉยๆปั๊บไม่ได้อินกับคูชั่นเพราะรู้สึกว่าคูชั่นเกาหลีอ่ะมันจะค่อนข้างขาวนะแล้วก็มีไม่กี่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาออกมาสำหรับผิวเข้มด้วยนะคะแล้วก็เห็นรีวิวที่แบบเยอะมากหนักมากว่าแบบมันดีมากอย่างงู้นอย่างนี้นะคะปั๊บก็เลยรู้สึกว่ามันน่าลองเพราะว่ามันมีผิวสีเข้มด้วยนะคะแล้วปั๊บก็ได้ไปลองที่เคาน์เตอร์เลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะจริงๆอ่ะลอง2เบอร์ระหว่าง31แล้วก็25นะคะจริงๆโอเคทั้งคู่นะคะ31เนี่ยที่ปั๊บหยิบมาเพราะมันแนบสนิทไปกับผิวเลยนะคะส่วนเบอร์25เนี่ยก็จะถ้าสมมุติปั๊บอยากได้หน้าที่แบบสว่างขึ้นมาไบรท์ๆอะไรอย่างเงี้ยก็25ได้แต่ว่าทีเนี้ยปั๊บก็รู้สึกว่าแบบเผื่อเรามาทาแป้งมาทาอะไรเดี๋ยวมันขาวขึ้นไปอีกเนาะปั๊บก็เลยเลือก31มานะคะอย่างแรกเลยแพคเกจจิ้งคือน่ารักแล้วก็พกง่ายมากนะคะตลับมีความโค้งมนนะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็สูตรที่ปั๊บเลือกนะคะเขามีด้วยกัน2สูตรนะคะสูตรสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะสีเขียวสำหรับคนผิวมันนะคะก็จะเป็นรุ่นแมทเนาะสีชมพูก็จะสำหรับคนผิวแห้งนะคะจะเป็นรุ่นโกลนะคะอธิบายกันมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดใช้กันเลยก็คือหลักๆวันนี้ที่ปั๊บจะมาทำคลิปอะก็คือจะมาลองใช้ของใหม่ที่ปั๊บเพิ่งซื้อมานะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ด้วยกันก็คือตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีรีฟิลอีก1อันนะคะแล้วก็มีพัฟนะคะแล้วก็มีตัวคุชชั่นอยู่ข้างในเนาะคือปั๊บเห็นหลายๆคนบอกว่าเขาออกแบบมาสำหรับคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาคือได้หมดเลยอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงโอเคมันแกะออกมาได้อย่างงี้นะคะมันแกะออกมาได้อย่างงี้คือปกติคุชชั่นอ่ะเขาจะฟิกมาเลยว่ามันจะต้องอยู่ด้านนี้เนอะปะมันจะต้องอยู่ด้านที่แบบเปิดออกมาแล้วก็คนถนัดมือขวาก็ต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันบิดแล้วมันก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอันเนี้ยเราสามารถสลับด้านแล้วยังใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้ก็ได้คืออันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นกิมมิคของแบรนด์ที่เขาแบบออกมานะคะก็ก็น่ารักดีนะมันเป็นคูชั่นที่ตลับบางเห็นไหมคะคือส่วนใหญ่คูชั่นมันจะตลับแบบกลมๆถ้าไม่กลมก็จะเหลี่ยมแล้วก็หนาๆเพราะว่ามันจะต้องใส่ตัวไส้มันเข้าไปข้างในเนาะแล้วก็แกะอันนี้ออกนะคะตัวที่เขาซีลมาเนี่ยนี่คือข้างในนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาก็คือคูชั่นคืออยากจะบอกว่าพัฟคูชั่นอันเนี้ยมันจะมีความเป็นรูๆอยู่ข้างในนะมันไม่เหมือนพัฟคูชั่นที่ปั๊บเคยใช้นะคะอาจจะช่วยได้ในเรื่องของแบบเนื้อผลิตภัณฑ์ไม่เยอะเกินอะไรเงี้ยอ่ะเรามาแตะกันลองดูนะคะเดี๋ยวแตะสีให้ดูที่หลังมือก่อนมาลงที่หน้ากันปกปิดเลยนะคะปกปิดเลยคือแบบรอยใต้ตาเนี่ยคือหายไปเลยรอยสิวจางๆก็เอาอยู่นะคะรู้สึกไม่หนักหน้านะคะไม่ได้รู้สึกเหมือนทารองพื้นอะไรอยู่อ่ะจะเห็นรอยแดงตรงนี้ใช่ไหมจะปิดรอยแดงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะดูว่าจะยังไงวิหายไปเลยคือสีอะโอเคเลยนะคะแบบรู้สึกว่าสีมันแบบมันได้เลยนะแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดมันก็ปกปิดแล้วก็แนบสนิทไปกับหน้านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าแบบออกไปใช้ชีวิตทั้งวันแล้วเนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคูชั่นมันก็มีเรื่องที่น่ากังวลเรื่องว่าแบบมันไม่ได้หนาไม่ได้แน่นเหมือนรองพื้นนะคะเราลงคูชั่นประมาณนี้พอแล้วเนาะก็จะไม่ลงอะไรนะปั๊บจะไม่ลงคอนซีลเลอร์ไม่ลงอะไรนะคะจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าแบบทาเฉพาะคูชั่นมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะได้ประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าปั๊บรู้สึกว่าปั๊บพึงพอใจกับ
การลงคุชชั่นตัวนี้มากนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเซตด้วยแป้งนะคะแป้งฝุ่นเบาๆซึ่งเป็นแป้งของ Laneige เหมือนกันเนาะ Light Fit Powder นะคะแป้งฝุ่นตลับกลมอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันใช้คู่กันแล้วมันดีมากมันเนียนอย่างเงี้ยก็จัดมาในกระปุกนี้เขามากับแปรงเล็กๆอันนี้ด้วยเลยนะคะก็จะมีแป้งแล้วก็มีแปรงมาให้เนาะเนี่ยฝั่งเนี้ยลงแป้งเห็นไหมมันก็จะมีความแบบเวลเวทขึ้นมานิดนึงแบบแมตแต่ว่าฝั่งเนี้ยยังไม่ได้ลงแป้งก็สังเกตได้ว่าคุชชั่นตัวเนี้ยถึงแม้จะเป็นรุ่นแมตมันก็ยังมีความวาวนิดๆ นะเห็นไหมฝั่งเนี้ยหน้าผากฝั่งเนี้ยคือยังไม่ได้ลงแป้งก็จะมีความวาวฝั่งนี้ลงแป้งแล้วนะคะความวาวหายไปเลยลงแป้งให้ดูอีกครั้งฝั่งนี้ลงแป้งทั่วหน้าเนาะก็จะเป็นแบบเนียนๆเลยอะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนเย็นว่าแบบน่าจะยังเวิร์กอยู่หรือเปล่านะคะเสร็จนะคะสำหรับการลงคุชชั่นลงแป้งเนาะเดี๋ยวปั๊บไปเขียนคิ้วอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะปั๊บก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยนะคะก็ไปเขียนคิ้วแต่งตานิดหน่อยนะคะแล้วก็ปัดแก้มมาเนาะซึ่งเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะทาลิปสติกเนาะซึ่งวันนี้ปั๊บจะมาลองลิปสติกใหม่อีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งลิปอันใหม่ที่ปั๊บจะเอามาทาให้เพื่อนๆดูพร้อมกันวันนี้นะคะก็เป็นอันนี้เลยนะคะเป็น Chanel นะคะ Rouge Allure นะคะ Rouge Allure Black ตัวนี้นะคะเป็นสีเบอร์75นะคะจะบอกว่าลิปตัวเนี้ยเนื้อดีมากไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเบอร์75เลยเพราะว่าไม่ได้เห็นเหมือนจะไม่เห็นบล็อกเกอร์เอาสีนี้มาโปรโมทนะคะไม่ได้แบบไม่ได้สวอชให้ดูกันอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าสีมันจะไม่ตรงกับในกล้องนะคะอันนี้ปั๊บจะบอกเลยนะเพราะว่าสีจริงมันอ่ะปั๊บจะปัดให้ดูที่มือละกันเนี่ยคิดว่าโทนเนี้ยหลายๆคนน่าจะชอบมันเป็นแบบน้ำตาลก่ำๆชมพูนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะปั๊บคิดว่าสีอย่างเงี้ยมันเป็นของ63ถ้าจากที่ดูที่หลายๆคนสวอชแล้วก็รีวิวกันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เลยสี63คือมันชมพูมากไปเกินเลยสำหรับปั๊บนะมันไม่ได้นะคะก็เลยได้เป็นสีนี้มาแทนเนาะในของจริงอ่ะมันสีมันเป็นธรรมชาติมากมันเหมือนเป็นสีปากของปั๊บโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ฉูดฉาดแล้วก็ไม่ได้ซีดเกินไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกันเองมากกว่านะสำหรับ Chanel รุ่นนี้นะคะไม่อยากจะให้ดูรีวิวไปแล้วก็ไปจิ้มสีตามบล็อกเกอร์หรือว่าไปจิ้มสีตามรีวิวนะคะอยากให้ไปทาบนปากตัวเองเลยนะเพราะว่าบางสีอะเราดูคนอื่นรีวิวอะมันดูสวยแต่พอทากับปากเราแล้วมันไม่ได้อะค่ะก็ไปลองนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็บอกว่าอยากลองสีลิปสติกนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าเจอ BA ที่น่ารักเขาก็จะให้ลองเต็มที่เลยนะคะอย่างเมื่อวานปั๊บก็ไปลองสีนู้นสีนี้สีนั้นมานะคะจริงๆแอบที่ชอบเลยคือเบอร์72ด้วยนะคะแล้วก็75แต่72หมดนะคะปั๊บก็เลยได้75มาซึ่งก็ถือว่าเป็นสีที่แบบดีอะดูที่มือตรงอยู่นะคะอยากจะให้ไปลองเล่นกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ปั๊บนะคะเสร็จภารกิจระหว่างวันแล้วนะว่าคูชั่นแล้วก็แป้งนะคะยังหลงเหลืออยู่ไหมแล้วก็ลิปเป็นยังไงอะไรเงี้ยกลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่วันนี้นะคะปั๊บออกไปถ่ายงานเนาะที่คาเฟ่นะคะออกไปกินข้าวก็คือออกไปทำนู่นทำนี่แหละเนาะตั้งแต่ประมาณคือเราแต่งหน้ากันตอนเช้าอะประมาณ10โมงครึ่ง11โมงนะคะจนตอนนี้นะเป็นเวลา5โมงครึ่งเนาะก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะคะเต็มๆที่ออกไปกับหน้านี้นะแล้วปั๊บจะบอกว่าปั๊บไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะไม่ได้ซับไม่ได้เติมแป้งใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือใช้ Laneige Neo Cushion ตัวนี้แล้วก็แป้งฝุ่น Laneige ทับไปนะคะรู้สึกว่าผลลัพธ์มันดีมากดีเกินคาดดีในแบบของคูชั่นนะปั๊บรู้สึกว่ามันทำได้เท่านี้คือแบบดีมากแล้วนะคะดูสิดูแบบใกล้ๆก็คือหน้าไม่ได้เป็นคราบนะคะมีแค่ความมันวาวบริเวณ T zone ที่ปั๊บเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วเนาะตรงบริเวณที่จมูกหน้าแก้มตรงเนี้ยมันก็จะวาวๆแต่อยู่ในระดับที่ปั๊บรับได้มากคืออันนี้ไม่ได้เติมแป้งนะคือถ้าใครที่แบบ
ซับหน้านิดหน่อยเติมแป้งฝุ่นก็คืออยู่เลยนะเพราะว่าหน้าไม่เป็นคราบนะคะดูใกล้ๆได้เนาะก็ประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือรุ่นแมทนะคะที่ปั๊บใช้ปั๊บรู้สึกว่ารุ่นแมทเนี่ยพอใช้ไปสักพักนึงความโกลของเนื้อคุชชั่นแล้วก็ความมันบนใบหน้าเรามันมาผสมกันอะไรเงี้ยมันออกมาเป็นคอมบิเนชันที่โอเคมากๆนะคะปั๊บรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าทาแล้วเนี่ยหน้าไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแบนนะตอนที่ใช้คุชชั่นอันเนี้ยรู้สึกว่าหน้ายังมีมิติอยู่มีความโกลของผิวที่ทะลุออกมาได้นะคะในส่วนของลิปสติกที่ใช้วันนี้นะคะก็เป็นตัว Chanel ที่ทาให้ดูไปเมื่อตอนเช้านะคะปั๊บก็ไม่ได้ทาเพิ่มนะคะไม่ได้ลบออกอะไรเลยอันนี้ก็คือทาเมื่อเช้าแล้วก็ออกไปกินกาแฟนะคะมีกินกาแฟกินข้าวนะคะก็ทั้งวันนะคะวันนี้ก็เหลือประมาณนี้ซึ่งปั๊บรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าสีปากยังคงอยู่นะคะแล้วก็เบอร์ที่ปั๊บเลือกมาเนี่ยมันเป็นเบอร์75ซึ่งมันเป็นสีอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนแบบ My Lips But Better นะคะก็คือเป็นสีปากธรรมชาติปั๊บอะแต่มันให้ความสุขภาพดีขึ้นนะคะโดยที่ความวาวตอนนี้เนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วแหละจริงๆอะมันคือมันทิ้งสเตนเอาไว้นะคะสีมันไม่ได้แทบจะไม่ได้หลุดอะไรออกไปเยอะนะมีแต่ความวาวของเนื้อลิปที่มันฉ่ำๆอะมันหลุดไปในระหว่างที่เรากินน้ำอะไรนะคะมันก็หลุดปั๊บเชื่อว่าถ้าแบบใครที่เลือกสีเข้มมาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะติดโทนอยู่นะคะคือสีสเตนที่ทิ้งไว้อะน่าจะชัดอยู่นะอันนี้เป็นเหมือนที่บอกว่ามันเป็นสีปากปั๊บมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูแบบเข้มมากนะคะแต่ว่าปั๊บรู้สึกว่าปากไม่ได้ซีดนะแล้วก็ไม่ได้หายไปเหมือนถ้าเราทากลอสอะไรเงี้ยมันหลุดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยปากก็จะซีดแต่อันนี้ก็ไม่ได้ซีดนะคะแล้วปั๊บก็ไม่ได้เติมซ้ำด้วยนะคะก็คือแต่งเมื่อเช้าก็คือจบเลยก็ไม่ได้เติมอะไรเพิ่ม7ชั่วโมงผ่านไปนะคะในระดับที่ปั๊บรู้สึกว่าปั๊บพึงพอใจเลยทีเดียวนะคะกับคูชชั่นตัวนี้เนาะส่วนลิปสติกไม่ได้มายอะไรนะคะในเรื่องที่ต้องเติมระหว่างวันก็รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสว่าแบบต้องทาเช้าแล้วอยู่ถึงเย็นอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าเนื้อรุ่นนี้ลิปสติกของ Chanel รุ่นนี้เนื้อดีมากนะคะเนื้อแบบเนี่ยเหมือนที่บอกตอนท้าวว่าแบบตอนแรกคิดว่ามันจะหนึบแต่มันไม่หนึบเลยนะคะโอเควันนี้นะก็ประมาณนี้นะคะเอามาให้ดูกันถือว่าไม่ได้เจอกันมาประมาณเดือนนึงเต็มๆเนาะที่ปั๊บไม่ได้ลงคลิปนะคะก็จะพยายามหาเวลามาทำคลิปรีวิวนู่นนี่ให้เพื่อนๆดูกันนะคะใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปั๊บไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กันนะคะ